ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเอาไปเลยโทรศัพท์และเน็ตราคาถูกสหกรณ์จัดให้นะจะบอกให้วันนี้สิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วโทรหาเน็ตเด้อกดเบอร์ที่ใจเฝ้าจำนะสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นการสร้างสวัสดิการให้แก่สมาชิกของสหกรณ์กว่า 8,000 แห่งรวม12ล้านคนที่สังกัดสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจะได้มีมือถือและเน็ตราคาถูกกว่าท้องตลาดใช้กันบริษัทสตรองรูทจึง MOU กับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจัดหาโทรศัพท์และเน็ตราคาถูกมาให้แก่สมาชิกประโยชน์จะเกิดอะไรกับสมาชิกเรากระดูกสันหลังของประเทศวันนี้จะไม่ให้ผุแล้วจะพาเขาก้าวสู่เทคโนโลยีรุ่นใหม่เข้าถึงเทคโนโลยีทำการเกษตรการเกษตรปัจจุบันนี้ต้นทุนถูกลงได้เนี่ยต้องใช้เทคโนโลยีไม่ว่าการลดน้ำการวัดความชื้นใช้โดรนผ่านเครือข่ายมือถือแท็บเล็ตเกษตรกรหาได้ตรงนี้ถูกค่ายมือถือยอมหันราคาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำนำเทคโนโลยีให้ชาวบ้านไปใช้งานจับมือกันช่วยชาวบ้านชาวบ้านที่ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรโรงเรียนต่างจังหวัดน่าสงสารคอนเทนต์อินเทอร์เน็ตที่เขาดูยังไม่มีเลยแต่นี่ผมคิดว่าเป็นโอกาสดีที่พ่อแม่ผู้ปกครองคุณครูบาอาจารย์ที่อยู่ต่างจังหวัดโอกาสที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพราะว่ามันผ่อนได้ประเทศไทยหนึ่งใน3ของโลกความเหลื่อมล้ำนะครับของดีราคาถูกอยู่ที่นี่แล้วสรุปได้สรุปดีอย่างนี้อย่างนี้ว่าสวัสดิการราคาถูกการลดความเหลื่อมล้ำในโลกการสื่อสารถ้าทำได้ถือว่าดีครับต่อไปนี้เราจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทำได้แน่ท่านนะทำได้ครับระบบสหกรณ์ก้าวหน้าและพัฒนาโดยผู้บริหารทั้งใหญ่ทั้งโตเบ่งบานกับผู้บริหารทำด้วยใจไม่คดโกงข่าวดีๆกับพี่คำรณของดีราคาถูกยังมีถ้าท่านเป็นสมาชิกสหกรณ์เพราะสมาชิกสหกรณ์ทุกคนเป็นเพื่อนที่ต้องช่วยเพื่อนนะ จะบอกให้ผู้บริหารทำด้วยใจไม่คดโกง